ามช่วงดีโชว์เคสนะครับวันนี้เราจะมารีวิวโทรศัพท์มือถือยี่ห้อหนึ่งที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่อดีตโด่งดังและตอนนี้นะครับก็ฮึดกลับขึ้นมาสู้ใหม่โดยการปูทางแล้วก็วางระดับของโทรศัพท์ไว้ในหลากหลายความต้องการมากขึ้นผมกำลังพูดถึงโทรศัพท์ยี่ห้อโนเกียนั่นเองหลายๆคนก็คงเคยใช้นะครับแต่ว่าโนเกียระยะหลังนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างโดยเฉพาะการออกมาให้ตลาดรับรู้นะครับว่ามีรุ่นอะไรใหม่ๆที่น่าลองบ้างมีระบบปฏิบัติการที่น่าสนใจขนาดไหนวันนี้เรามาดูกันว่าโนเกียพัฒนาไปถึงไหนแล้วโดยเฉพาะการเปิดตัวแพลตฟอร์มล่าสุดที่มีหลายๆคนถามมาเหมือนกันว่ามันคืออะไรวันนี้มาไขคำตอบกันกับคุณแพทครับสวัสดีครับคุณแพทครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับครับวันนี้มาพูดถึงโทรศัพท์มือถือยี่ห้อโนเกียนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยหลังจากที่เข็นโนเกียตระกูลลูเมียออกมานะครับแล้วก็โนเกียที่เป็นรุ่นตระกูลล่างๆคือเป็นอาช่าฮะเป็นรุ่นอาช่าต่างๆก็มีลำดับหมายเลขกันไปล่าสุดโนเกียก็เปิดตัวแพลตฟอร์มมาใหม่ครับผมอันนี้ชื่อแพลตฟอร์มอะไรแล้วแพลตฟอร์มนี้มันมายังไงครับก็คือแพลตฟอร์มใหม่อันนี้ก็คือเป็นชื่อเรียกว่าโนเกีย X นะครับก็คือความสามารถของโนเกีย X ก็คือที่โนเกียโชว์ก็คือสามารถโหลดแอปพลิเคชันของ Android มาใช้งานบนมือบนสมาร์ทโฟน Nokia X ได้เลยครับก็คือเป็นจุดเด่นหลักของ Nokia X แหละแต่เพียงแต่ว่าทีนี้มันก็จะมีคำถามว่าอ้าวแล้วตัว Archa หรือตัว Lumia เนี่ย Nokia จะเอาไปไว้ตรงไหนก็คือทีนี้ถ้ามามองดูในไลน์มือถือของ Nokia ตอนนี้นะครับก็คือมันจะแบ่งตัว Archa อยู่ที่ตลาดล่างก็คือต่ำกว่าระดับ 3,000 บาทลงมาครับนะครับแล้วก็ Archa นี่อยู่ระดับตลาดล่างลงมานะตั้งแต่ 3,000 ลงเป็นต่ำลงไปถึง900กว่าบาทอย่างงี้นะครับแล้วก็ตัว Nokia X เนี่ยจะมาอยู่ในช่วง 3,000 ถึง 5,000 บาทแล้วก็อยู่ตรงกลางใช่เพื่อเซิร์ฟว่ามันเป็นตลาดคนที่ต้องการเปลี่ยนจากมือถือ 2G เป็น 3G เข้ากับเทรนด์ของบ้านเราตอนนี้ที่เริ่มให้บริการ 3G เนี่ยครับ Nokia ก็พยายามเข้ามาซัพพอร์ตตรงนี้แล้วก็หลังจาก 5,000 ขึ้นไปเป็นถึง 20,000 บาทก็คือจะใช้ Lumia เหมือนเดิมก็เป็นตระกูลลูเมียไปเลยครับผมแต่ทีนี้ช่วงรอยต่อนี่สำคัญใช่ไหมก็คือว่าฐานตลาดสมาร์ทโฟนของประเทศของบ้านเราเนี่ยครับก็คือส่วนใหญ่ก็คือจะอยู่ต่ำกว่า 5,000 บาทนี่แหละก็คือเป็นฐานที่ปริมาณกว้างมากปริมาณจำนวนมากก็เลยเล็งเห็นตัวนี้ว่าถ้ามีระบบปฏิบัติการหรือว่ามือถือที่มารองรับในช่วงนี้เนี่ยนะครับน่าจะเติมเต็มพอสมควรมันก็ทำให้ผู้บริโภคกลับมามองโนเกียในตลาดสมาร์ทโฟนเพิ่มมากขึ้นนะครับก็คือทีนี้ก็คือตัวโนเกีย X เนี่ยโดยพื้นฐานมันก็คือนำระบบปฏิบัติการ Android มาใช้งานนะครับแล้วก็ตัวภายในเครื่องก็คือโนเกียพยายามเอาไปพัฒนาอินเทอร์เฟซใหม่ออกมาเป็นแบบฉบับเฉพาะตัวก็คือคล้ายๆกับในลูเมียก็คือจับแนวคิดการพัฒนาตัวอินเทอร์เฟซในลูเมียมาใส่ในอาช่าใส่ในตัวโนเกีย X นี้เพื่อให้ผู้บริโภคใช้งานง่ายแล้วก็ไม่ซับซ้อนเกินไปครับผมแล้วก็โดยความสามารถของการที่โหลดแอป Android ลงมาได้เนี่ยก็คือผู้ใช้สามารถเข้าไปโหลดแอปจากตัว Nokia Store ก็คือตัวเครื่องเนี่ยมันจะไม่มี Google Service ก็คือพวกที่เป็น Google Play มี YouTube มี Google Map ไม่มีให้ไม่มีให้เพราะว่าต้องการตัดตัว Android ตัดฟังก์ชันที่มันดูเป็น Android ออกไปให้หมดก็จะใส่ Nokia เข้ามาแทนใส่ตัวฟังก์ชันของ Nokia เข้ามาอย่างพวกโนเกียจะมี Here Map ที่เป็นแผนที่นำทาง GPS แล้วก็จุดเด่นคือมันสามารถดาวน์โหลดแผนที่มาเก็บไว้ในเครื่องแล้วก็นำทางได้โดยไม่ต้องเปิดอินเทอร์เน็ตไม่เหมือนกับ Google Map ครับผมแล้วก็โนเกียจะมีตัว Outlook ที่จัดการอีเมลที่ก็คือหลังจาก Microsoft ซื้อไปก็ตรงนี้ความสัมพันธ์ตรงนี้ของโนเกียกับ Microsoft ก็จะแน่นแฟนมากขึ้นแล้วก็ตัวสามารถนำไอตัวพวกตัว Office ก็คือสามารถแก้ไขในนี้ได้ก็คือมันเหมือนแบบสิ่งที่มาทดแทน Google Service ที่หายไปครับก็จะดึงความสามารถตรงนี้มาอ้าวเรียกได้ว่าหยิบ Android ขึ้นมาแล้วก็ขยับรูปร่างหน้าตาใหม่ให้มันมีรูปร่างเหมือนลูเมียมากขึ้นแล้วก็ใช้งานง่ายขึ้นตามสไตล์ของ Nokia ก็คือเนี่ยเราจะเห็นกันว่าตัวหน้าจอเนี่ยมันจะเป็นเหลี่ยมๆเหมือนในลูเมียเลยใช่ๆแล้วก็ผสม Windows หน่อยๆนะหน้าตาสีสันสดใสทีเดียวล่ะนะมีแอปพลิเคชันให้เลือกอันนี้ก็คือแอปที่โหลดจาก Android มาอ๋อมีหน้าข้างล่างนี่หน้าตาจะเหมือน Android เลยนะครับครับผมก็อย่างไลน์อย่างตัว WeChat อะไรเงี้ยก็โหลดมาได้ใช่แต่ว่าทีนี้ในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเมื่อกี้เกริ่นไปว่ามันมี Nokia Store อยู่ที่เป็นแหล่งดาวน์โหลดหลักก็คือ Nokia จะพยายามคัดแอปที่พอร์ตจาก Android มาไว้ในที่เอามารันบน Nokia X ได้ที่รองรับใช่ไหมใช่ก็คือที่โหลดจาก Nokia
สโตร์ก็คือรองรับ 100% แต่ว่านอกจากนี้มันก็ยังมีแหล่งให้ดาวน์โหลดอื่นๆเพราะว่าตัว Android เนี่ยมันไม่จำกัดว่าจำเป็นต้องไปโหลดกับเราสามารถเอาไฟล์ APK มาลงได้มาลงเองก็ได้มันก็จะมี App Store อันอื่นอย่างพวก Mobile One Mobile Market อย่างงี้มาให้แล้วเราก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ครับแอปพลิเคชันอาจจะเพี้ยนบ้างหรือเปล่าเอ่ยมาแสดงผลในนี้ก็ทาง Nokia เคลมว่าแอปพลิเคชันที่อยู่บน Android เนี่ย 75% สามารถนำมาใช้กับ Nokia X ได้เลยแต่ว่าอีก 25% ที่เหลือมันจะมีแอปพลิเคชันที่แบบมันผูกอยู่กับ Google Service อย่างบางแอปมันต้องเข้าไปลิงก์กดแล้วลิงก์ไปดู YouTube หรือบางแอปกดแล้วลิงก์ไปที่ Google Map อันนั้นก็จะไม่รองรับมันก็คือช่วงแรกเนี่ยจะยังไม่รองรับจนกว่านักพัฒนาจะพัฒนาว่าโอเคถ้าสมมติมาอยู่ใน Nokia X เวลากดแผนที่มันจะไปลิงก์ใน Here Map แทนอะไรอย่างนี้ก็คือต้องรอแก้ไขนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้ยุ่งยากสำหรับนักพัฒนาถ้ามองว่าตลาดนี้เป็นตลาดที่สำคัญของนักพัฒนานะครับเอาละครับก็ถือว่าระยะแรกเนี่ยมีการเปิดตัวออกมานะครับกับระบบปฏิบัติการที่ใช้ชื่อว่า Nokia X เนี่ยนะฮะก็จะทำให้หลายๆคนเนี่ยอาจจะต้องเรียกว่ายังไงดีปรับรูปร่างหน้าจอในการใช้งานนะฮะให้อาจจะต้องอาศัยความคุ้นเคยนิดนึงสำหรับคนที่เคยใช้ Android อยู่หรือว่าใช้อาช่าอยู่แต่ว่าถ้าเคยใช้อาช่ามาแล้วมาใช้ตัวเนี้ยมันก็คือจะค่อนข้างคล้ายเคียงกันเพราะว่าอย่างตัวอาช่าหลังๆก็จะมีปรับอินเทอร์เฟซให้กลายเป็นแบบนี้ไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีโหมดอย่างตัว Fast Lane Fast Lane ในอาช่าก็มีก็คือเหมือนแบบเราทำอะไรกับเครื่องนี้บ้างล่าสุดอย่างเข้าไปคอมเมนต์ Facebook เข้าไปอ่านอีเมลอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือเป็นช่องทางหลักให้เราเข้าถึงตัวแอปพลิเคชันได้รวดเร็วขึ้นกลับมาหน้าหลักนะครับก็อันนี้เราพูดถึงเรื่องของตัวระบบปฏิบัติการเนาะ Nokia X ทีนี้เรามาพูดถึงตัว device ไอ้ตัวเครื่องบ้างดีกว่าครับผมระบบปฏิบัติการ Nokia X แล้วเนี่ยออกโทรศัพท์มือถือขึ้นมาชื่อรุ่นอะไรทีนี้ตัวรุ่นที่ออกมาจำหน่ายช่วงแรกก็คือจะมี Nokia X ตัวนี้แล้วก็มีห้อยท้ายว่าเป็น Dual SIMแล้วระบุว่าตัวนี้มันรองรับ2ซิมนะครับก็คือชื่อรุ่นก็คือ Nokia X เลยนะครับเนี่ยนะฮะตามกล่องที่เห็น Nokia X แล้วก็เขียน Dual SIM Dual SIM ก็คือรองรับ2ซิมใช่นะครับผมกล่องมีแค่นี้เองกล่องมีแค่นั้นแต่ว่าให้อุปกรณ์มาอุปกรณ์ภายในที่ให้มาก็จะมีแค่สายชาร์จแล้วก็หูฟังอันนี้ก็คือจะตามสีตัวเครื่องนะครับเรียกว่าสีสันสดใสมากทีเดียวนะครับรุ่นนี้จริงๆมีให้เลือกกี่สีครับมีให้เลือกทั้งหมดมีสีดำสีฟ้าสีเขียวสีแดงสีขาวสีเหลืองก็คือ6สีนะครับที่เราเอามาเป็นตัวอย่างเนี่ยสีแดงผมว่าแดงค่อนข้างแตกต่างจากลูเมียนะครับผมมันจะให้สีสันที่ดูวัยรุ่นมากขึ้นแล้วก็สดใสจะเห็นได้ว่ามันสีแสบตามากทีเดียวนะครับแล้วก็หูฟังก็ให้มาสีเดียวกันกับตัวเครื่องครับเรียกได้ว่าถ้าใครใช้เนี่ยรับรองสะดุดตาแน่นอนนะแล้วก็อย่างที่บอกกันว่ามันเป็นรุ่นระดับราคาตัวนี้ Nokia X เนี่ยจะอยู่ที่ 3,990 บาท 3,990 บาทแล้วก็ถ้าอนาคตมันก็จะมีอีกรุ่นนึงที่กำลังจะนำเข้ามาจำหน่ายก็คือตัว Nokia XL ตัวนั้นก็คือจะมีหน้าจอที่ใหญ่กว่าตัวนี้นิดนึงนะครับตัวหน้าจอของตัวเครื่องอันนี้จะอยู่ที่4นิ้วไม่ธรรมดาแต่โหมดกล้องโหมดอะไรอย่างนี้ก็คือยังสู้ในลูเมียไม่ได้อยู่แล้วนะครับก็ตามระดับราคานะครับแล้วก็ตามตำแหน่งที่โนเกียตั้งใจวางเอาไว้แล้วก็สิ่งพิเศษที่โนเกียแถมเข้ามาให้ในโนเกีย X ก็คือมีสกายตัวสกายเนี้ยมันจะสามารถโนเกียให้สิทธิพิเศษลูกค้าที่ซื้อว่าในช่วง1เดือนแรกเนี่ยเราสามารถใช้สกายโทรเข้ามือถือโทรเข้าเบอร์บ้านได้ฟรีโอ้ครับซึ่งสกายนี่โดดเด่นอยู่แล้วด้านการเป็น voice call นะฮะแล้วก็วิดีโอคอลใช่ครับผมแล้วก็อีกอันนึงก็คือตัว mix radio mix radio คือเหมือนเป็นคลังเพลงของ Nokia ครับถ้าเราเข้าไปกดปุ๊บมันก็จะเลือกให้เราเลือกเพลงว่าเราชอบฟังเพลงสไตล์ไหนแล้วมันก็จะแรนดอมมาให้อันนี้จริงๆคือถ้าใช้ในเครื่องอื่นเนี่ยมันจะเสียเงินแต่ว่าถ้ามาใช้ใน Nokia X หรือใน Lumia เนี่ยจะใช้ฟรีอ๋อเขาให้ฟรีนานไหมฮะอันนี้ฟรีตลอดไปเลยครับก็คือถ้ายังใช้ Nokia X อยู่ก็ยังใช้ได้แล้วก็นอกจากมันก็จะมีตัววิทยุ FM ใครที่ชื่นชอบการฟังวิทยุอยู่ก็มีมาให้แต่ต้องเสียหูฟังด้วยต้องเสียหูฟังเหมือนเดิมครับผมครับเรียกว่าเอ็กก็มีอะไรให้เล่นเยอะเหมือนกันนะอันนี้ก็เป็น Here Map ครับ Here Map นะครับตัวนี้นะครับอันนี้คือไม่ได้ต่ออินเทอร์เน็ตอยู่ด้วยครับนะครับก็มันก็โหลดแผนที่มาไว้ในนี้อยู่แล้วแล้วก็สามารถใช้นำทางได้เลยเนี่ยนะครับมันก็จะมีรายละเอียดครับพื้นที่ให้เลยนี่เราอยู่ตำแหน่งนี้บนถนนพระอาทิตย์ยังไงนะครับมันก็จะบอกให้แล้วนี่ปุ่มย้อนกลับใช่ไหมครับครับผมอันตัวปุ่มจะมีแค่ปุ่มเดียวคือปุ่มย้อนกลับข้างล่างไม่มีอะไรเลยนี่ปุ่มย้อนกลับอย่างเดียวเท่านั้นมันจะก็จะสลับไปสลับมาระหว่างหน้าจอ Fast Lane นะครับแล้วก็หน้าจอหลักแล้วก็อันนี้มันก็จะมีตูดลงมาแล้วก็เราสามารถตั้งค่ารัดได้อะไรอย่างนี้เบื้องต้นนะครับ
ก็ตอบโจทย์นะสำหรับคนที่อยากได้สมาร์ทโฟนเริ่มใช้สำหรับมาเริ่มใช้อย่างเงี้ยครับใช้มือถือที่เป็นมือถือธรรมดาธรรมดาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็อยากจะปรับเปลี่ยนเป็นรุ่นที่สามารถเล่นอินเทอร์เน็ตแล้วก็รองรับ 3G ได้แล้วก็เล่นอะไรหลายๆอย่างได้โดยเฉพาะโปรแกรมยอดฮิต LINE Facebook มีมาให้หมดอยู่แล้วครับผมแต่ว่าข้อไอ้นี่นิดนึงก็คือตัวเครื่องที่ Nokia นำมาขายเนี่ยช่วงแรกจะรองรับแค่900 2001ก็คือใช้กับ AS ได้แต่ว่าในอนาคตก็คือจะมีรุ่นที่เป็น850เข้ามาขายด้วยนะครับตอนนี้ก็อดใจรอกันนิดนึงถ้าใครใช้ D-Tag กับ True อยู่แล้วก็อยากให้อดใจรอ Nokia XL ด้วยนะเพื่อเปรียบเทียบดูว่าเอ๊ะหน้าจอเรานี่จะเหมาะสมเนี่ยขนาดนี้พอดีแล้วไหมถ้ารุ่นนี้มันหน้าจอเล็กไปก็คืออาจจะมองไปตัว XL แทนแต่ว่าตัวหน่วยประมวลผลอะไรอย่างนี้ก็คือจะใช้เป็น Snapdragon S4ก็คือตัวนี้จะอยู่เป็น dual core 1 gig ก็คือสเปคไม่ได้สูงมากแต่ว่ามันก็เพียงพอต่อการใช้งานทั่วไปนะครับครับถือว่าเป็นรุ่นที่น่าสนใจแล้วก็การใช้งานเนี่ยนะฮะถ้าลองจับแล้วก็ลองใช้งานดูสักระยะหนึ่งก็น่าจะคุ้นชินนะมันก็ค่อนข้างลื่นแต่ว่าทีนี้มันก็จะมีกลุ่มคนที่นำ Nokia X ไปใช้แบบอย่างใน iPhone เรามี jailbreakใช่ไหมครับใน Android แล้วก็มีการรูทตอนนี้ Nokia X เนี่ยมันก็โดนรูทไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ลง Google Service มาก็คือเหมือนแบบกลายเป็น Android ตัวนึงไปเลยนะครับก็คือรองรับ Android อย่างเต็มรูปแบบได้นะก็มีวิธีทำให้มันเป็นแบบนั้นได้แต่ทีนี้ก็ต้องลองดูว่ามันจะหมดประกันอะไรยังไงหรือเปล่าอ๋อครับครับผมนี่แหละครับก็เป็นอีกตัวเครื่องรุ่นนึงที่ราคาไม่ได้สูงเลยนะครับไม่ถึง 4,000 บาทแต่ว่าก็สามารถใช้งานได้เหมือนกับรุ่นใหญ่ๆเลย Nokia ยังคงจุดเด่นที่สามารถเปลี่ยนฝาหลังได้อันนี้เปลี่ยนได้ด้วยเหรอฮะผมมองไม่ออกว่าสามารถถอดได้มันจะถอดยากนิดนึงครับผมนี่คุณแม่โชว์ให้ดูนะครับคือถอดฝาหลังออกทั้งฝาอย่างเงี้ยแหละฮะครับผมแล้วก็จะมีช่องใส่ซิมการ์ดอันนี้ที่บอกแล้วก็ช่องใส่ micro SD card ตัวแบตเตอรี่ที่ให้มาอันนี้ 1,500 มิลลิแอมป์โอ้แบตค่อนข้างใหญ่ก็เพียงพอกับการใช้งานแหละเพราะว่าหน้าจอมันแค่4นิ้วจะเห็นว่าข้างเครื่องนี่เปลือยเลยนะฮะหลังจากที่ถอดฝาหลังออกแล้วก็ถ้าเบื่อสีนี้ก็อาจจะไปซื้อเคสสีอื่นมาใส่กันเพราะโนเกียจะชอบสีสันอยู่แล้วนะครับ อย่างตัวปุ่มข้างๆเครื่องก็จะมีแค่ปุ่ม power กับปุ่มปรับเพิ่มลดเสียงแค่นั้นแค่นั้นเองครับผมเนี่ยประกอบใส่ได้นะครับผมก็งงอยู่ว่าจะมีที่ถอดประกอบได้ตรงไหนนะฮะสามารถถอดประกอบได้ตรงนี้เลยนะครับครับนี่ก็คือลักษณะการใช้งานของ Nokia X นะเป็นรุ่นออกมาลองชิมตลาดดูไม่แน่ใจว่ากระแสตอบรับจะดีมากน้อยแค่ไหนนะก็ต้องรอดูระยะหนึ่งซึ่งตอนนี้เปิดตัวไปแล้วใช่ไหมเปิดตัวไปแล้ววางจำหน่ายแล้วเรียบร้อยครับวางจำหน่ายแล้วยังเป็นทางการหลายคนก็อาจจะมองกันว่าทำไม Nokia X ไม่ทำออกรุ่นเป็นที่เป็นไฮเอนด์ออกมาเพราะว่าหลายคนก็อาจจะอยากใช้ Android ที่มันรองรับกล้องเพียววิวเพราะกล้องของ Nokia ก็ต้องยอมรับว่ามันสุดยอดอยู่แล้วครับก็ต้องรอดูกันว่าอนาคตจะมีออกมาหรือเปล่านะครับก็ต้องรอดูว่าอนาคตค่อนข้างสดใสทีเดียวสำหรับ Nokia X ที่ออกมาแล้วกระแสตอบรับก็ค่อนข้างดีนะฮะแล้วหลายคนก็พูดถึงเหมือนกันว่าเอ๊ะ Nokia X คืออะไรใช้งานได้ยังไงแล้วมันใช้งานง่ายมากน้อยแค่ไหนนะครับวันนี้มาพิสูจน์ให้ดูแล้วเหมือนกันก็อยู่ที่ท่านผู้ชมนะครับจะลองไปเลือกแล้วก็พิจารณาดูไปดูของจริงด้วยนะครับว่ามันเหมาะกับเรามากน้อยแค่ไหนเหมือนกันวันนี้ขอบคุณคุณแพทนะฮะที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับ Nokia X รุ่นนี้ของเราขอบคุณมากครับสวัสดีครับถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับช่วงท้ายนี้เราจะมาจับสลากหาผู้โชคดีที่ร่วมสนุกกับเราที่จะได้รับแฟ้มอเนกประสงค์จาก Microsoft ที่เข้ามาทำตามกติกานะครับมากดไลค์ในภาพของผมที่ถ่ายคู่กับแฟ้มนี้ใน facebook.com/astv.digitaltogo ซึ่งเป็นแฟนเพจของเราครับรายชื่อผู้โชคดีทั้งหมดที่กดไลค์อยู่ในนี้แล้วครับผู้โชคดีผู้นั้นก็คือแอนอนุญาตอ่านชื่อนะครับคุณอาทิตย์นรพัฒน์ครับทางทีมงานรายการของเราก็จะติดต่อกับคุณอาทิตย์ไปนะครับสำหรับสัปดาห์นี้เราก็มีของมาฝากท่านผู้ชมเช่นเดิมนะครับเป็นเสื้อยืดสวยๆจาก OLX ตัวนี้ครับสำหรับท่านผู้ชมที่มีไซส์ขนาดกำลังดีไซส์ M นะครับก็สามารถร่วมสนุกกับเราได้โดยการเข้ามาในแฟนเพจของเรา facebook.com/astv.digitaltogo เหมือนเดิมแล้วมากดไลค์ที่รูปผมที่ถ่ายคู่กับเสื้อยืดตัวนี้นะครับท่านผู้ชมก็สามารถจะเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นผู้โชคดีของเราและได้รับเสื้อยืดตัวนี้ไปเหมือนกันครับวันนี้รายการของเราหมดเวลาแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ